ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะคราวนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงเช่นเดิมค่ะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีขออนุญาตหยิบนาฬิกานิดนึงนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยช่วงเช้าวัดภูจวงเนี่ยไฟดับค่ะตอนนี้ไฟดับแสงก็เลยไม่พอปกติเนี่ยจัดรายการอยู่ในสำนักงานเนี่ยก็จะแสงไม่ค่อยพออยู่แล้วนะคะก็จะมืดมืดโดยยิ่งวันนี้ไม่มีไฟนะยิ่งไปกันใหญ่เลยต้องขออภัยท่านอาจารย์ที่เปิดไลฟ์สดดูนะคะบางคนก็บอกว่าต้องเห็นหน้าด้วยนะมันถึงจะได้บรรยากาศนะเหมือนนั่งดูทีวีแต่ว่าท่านบอกว่าอาจารย์พูดไปเลยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ดูหน้าอาจารย์เลยฟังแต่เสียงอย่างเดียวนะก็อีกอันหนึ่งนะคะท่านที่ทำวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราจะมาพูดถึงโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นของมนุษยธรรมหรือศีลธรรมในระดับของมนุษย์เนี่ยก็คือผู้ที่มีศีลแล้วก็ผู้ที่มีธรรมผู้ที่มีธรรมคือคุณสมบัติที่แต่งเติมศีลเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคำเปรียบเทียบของหลวงพ่อพุทธทาสหรือเปล่านะคะหรือท่านสวัสดีค่ะคุณอ้อยท่านประเทศดีหลบประเทศหลบทิพย์วัดป่าท่านนะคะไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าท่านเปรียบเทียบไว้ได้ชัดเจนมากเลยท่านบอกว่าศีลเนี่ยเปรียบเสมือนกับการอาบน้ำส่วนธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนกับเครื่องประดับตกแต่งอย่างคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีทรัพย์สินเราบอกเอาแบบทั้งโลกก่อนมีทรัพย์สินเงินทองที่จะมาตกแต่งตัวเองเนี่ยไม่เท่ากันคนที่มีเงินมากเนี่ยก็จะสามารถที่จะหาเงินหาทองซื้อเครื่องประดับที่มีราคาสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะคุณอาพรนะคะคือทุกคนเนี่ยก็จะสามารถซื้อเครื่องประดับที่มีคุณค่าที่แตกต่างกันพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรามองคุณค่าทางโลกเนี่ยคนที่มีเครื่องประดับที่มีราคาเนี่ยก็จะดูดีนะดูดีในสายตาของคนแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนจิตใจดีๆเนี่ยเขาก็ไม่ดูราคาที่เครื่องประดับเพราะเขาดูหลายๆอย่างนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะหลายๆท่านก็ทักเข้ามาช่วงเช้าๆตรงนี้ทีนี้ศีลเนี่ยก็เป็นเสมือนการอาบน้ำการอาบน้ำเองเนี่ยก็มีการอาบน้ำหลายอย่างอาบน้ำสะอาดมากจนถึงการอาบในระดับของเรียกว่าทำความสะอาดที่มีการขัดในระดับของพวกสปาเนี่ยนะเขาจะมีคอร์สอาบน้ำนางงามอะไรเงี้ยนะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังจำได้นานมากขำเพื่อนนะขำก็ขำแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสมัยที่เขามันก็คือคนที่สวยๆก็ทำกันอ่ะแต่เราก็คนไม่สวยสวยคุณดาเล่เราก็เลยไม่ได้ทำเงินก็ไม่ได้ด้วยมั้งหลายอย่างก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นเขาก็แม่เขาเนี่ยหาคู่ที่เหมาะสมให้ลูกหาคู่ที่เหมาะสมให้ลูกกะว่าให้ลูกแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นฝั่งเป็นแบบเป็นฝั่งเป็นฝาให้มั่นคงอะไรเงี้ยผู้ชายก็พอมีเงินก็พาลูกเนี่ยไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอันนี้อาบน้ำระดับนึงไม่ใช่อาบธรรมดาละเขาเรียกว่าอาบระดับของแบบว่าพิเศษอ่ะมีคนอาบให้อ่ะก็ไปลงอ่างแล้วก็ไปแช่น้ำนมไปขัดผิวไปทำอะไรแย่ๆหมดเลยอ่ะเกี่ยวกับความสวยไม่เคยทำนะไม่ใช่ว่าไปว่าเขาว่าทำไม่ดีนะคือตัวเองก็ไม่มีเงินทำถ้าเงินถึงอาจจะทำก็ได้มั้งสมัยก่อนนะเขาก็ไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกันอะไรกันอย่างเงี้ยขัดผิวขัดตัวขัดอะไรก็ไม่รู้ใหญ่หมดเลย
เป็นอาการอาบก็คือสะอาดอะขี้ใครมีขีดตรงไหนในร่างกายเนี่ยขัดออกหมดไม่เหลือเลยขัดขี้ใครขัดทุกอย่างให้มันผ่องใสขึ้นมาอาบแบบเหมือนกับพวกคอเจ้าสาวนะที่อาบน้ำแต่งตัวกันมันสวยเฉพาะช่วงคอเจ้าสาวหลังจากนั้นมาก็หลายคนก็ปล่อยมันเหมือนกับตัวเองเคยพูดเรื่องนี้นานมากแล้วต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงบางทีมันก็สะเทือนใจนะหลายๆคนก็เป็นกันจริงๆแต่มันเรื่องตลกนะไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาก็เหมือนกันเขาก็จะแต่งงานเขาก็ลดความอ้วนจนแบบผอมอะพอเขาผอมเสร็จปุ๊บเขาก็ได้แฟนจริงๆด้วยนะพอผอมก็ได้แฟนซึ่งตัวเองเคยเห็นเขาผอมอยู่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆมากเลยอะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเขาผอมเลยพอเขาแต่งงานแล้วเขาก็อ้วนเหมือนเดิมตัวเองก็เลยคิดว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับการหลอกขายสินค้า คือพอเราอยากจะได้อะไรสักอย่างเราจะมีความพยายามที่มันจะให้คนเนี่ยให้มันตรงกับความต้องการนะให้มันตรงกับความต้องการแล้วก็พอมันได้มาแล้วเนี่ยก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อคือเขาเห็นเราตอนที่มาเป็นแบบเนี้ยมันก็ดูดีอะถ้ามันสุดวิสัยจริงๆก็ว่าไปอย่างแต่บางทีปล่อยตัวเลยบางคนตอนเจอกันเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเจอกันใหม่ๆเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีพูดจาดูดีทุกอย่างดูดีหมดเลยอะแต่พออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยดูดีในก่อนแต่งไม่รู้มันหายไปไหนหมดอย่างน้อยๆเนี่ยความสวยอาจจะไม่ดูดีเท่าเดิมหรืออะไรที่มันไม่ดูดีเท่าเดิมไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ควรจะดูดีเท่าเดิมคือนิสัยเราอย่าอ้างว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไอ้นิสัยดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเป็นคนดีด้วยนะถ้าความเป็นคนดีมันคงทนเนี่ยนิสัยมันก็จะคงทนแต่ปรากฏว่าความที่เราเป็นคนดีมันไม่คงทนไงเราเป็นคนดีแบบว่าไม่จริงอ่ะพอเราอยากจะได้อะไรเราก็พยายามจะเอาอกเอาใจให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็พยายามที่จะทำลายสิ่งที่มีเป็นอุปสรรคต่อชีวิตเราจนเราได้มาแล้วเราคิดดูดิว่าได้มามันยากแค่ไหนแต่พอได้มาขึ้นมาแล้วมันหลอกขายสินค้าของมันไม่ตรงปกอ่ะขอเอาภาษาปัจจุบันไปใช้ไม่ตรงปกพอเลือกมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดตรงนี้มันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะโดยเฉพาะการแต่งงานเนี่ยมันคือชีวิตหนึ่งของเราเลยไม่ต้องการแต่งงานเราแค่เพื่อนเนี่ยที่เราเลือกคบเนี่ยถ้าเราเลือกผิดปุ๊บเนี่ยปัญหามันยาวมากกว่าที่มันจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยมันใช้เวลานับมากๆเลยค่ะที่ทำสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะสบายดีนะคะพี่สุริยาตอนนี้รู้สึกโพสต์เฟซนะคะเยอะเลยนะคะกิจกรรมต่างๆเรียกว่าสวัสดีค่ะพี่หัตถมนอ๋อตอนนี้ฝนตกหลายๆท่านทางอีสานฝนตกนะคะแต่ทางนี้ตอนนี้แดดแรงมากแดดแรงจนข้างนอกเนี่ยแสงเยอะแล้วพอในห้องนี้ก็เลยมืดนะก็เลยมืดทีนี้คำว่าศีลธรรมเนี่ยคำว่าธรรมเนี่ยก็คือเครื่องประดับอย่างถ้าเกิดเราเปรียบเทียบทางโลกเนี่ยว่าทางโลกเนี่ยศีลเนี่ยเป็นเสมอการอาบน้ำเราพูดถึงการอาบน้ำไปแล้วธรรมก็คือเครื่องประดับทีนี้เครื่องประดับของคนดีอ่ะที่เป็นธรรมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานเราพูดไปแล้วว่า1ความเมตตา2สัมมาชีวะประกอบอาชีพที่ดี3การสังวรสำรวมในกามถ้าคุณเลือกคู่แล้วเนี่ยคุณต้องสำรวมและ4สัจจวาจา5สติ5ข้อเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์ถ้าใครมี5ข้อนี้ครบเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรไม่ห้ามไม่มีไม่เป็นไรแต่ศีลต้องมีข้องดเว้นเนี่ยของการทำความชั่วใน5ข้อเนี่ยเพียงแค่มีศีลอย่างเดียวเนี่ยคุณสามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะตกนรกอ่ะมันไม่บาปไงคนที่จิตใจมันดีอ่ะมันตกนรกไม่ได้จิตมันไม่ได้เป็นประเภทที่จะทำให้เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยเห
เหตุปัจจัยของการเกิดในเมืองนรกก็คือจิตที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นจิตที่มีศีลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดในเมืองนรกได้ไม่มีสิทธิ์ถึงอยากจะเกิดก็ยังไม่ได้เกิดเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยธรรมเนี่ยไม่ได้บังคับดังนั้นเนี่ยมันคือคุณสมบัติของคนดีอีกสเต็ปนึงอีกระดับนึงคุณมีความเมตตาเพียงพอแค่ไหนอย่าไปสร้างภาพนะคะความเมตตาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากหัวใจนะที่มันจะเป็นอานิสงส์ได้นะภาพออกมาเนี่ยบางทีเราโอ้รักเด็กรักสุนัขทําบอลลีก็ถ่ายเหมือนกันนะอันนี้ใครจะมองว่ารักสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพก็ไม่ว่ากันอยากโพสเฉยไม่ได้ต้องการให้ใครรู้สึกว่ารักหรือไม่รักเพียงแค่เราต้องการให้คนเห็นความเป็นตัวตนของเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นบางทีเนี่ยยังรู้สึกดีเลยว่าอย่างหลายอย่างที่เรียนแบบคุณหมอสมชายนะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเรียนแบบหลายๆคนท่านพระอาจารย์ก็จะแบบว่าจะไม่ค่อยโพสอะไรเยอะความเป็นส่วนตัวเนี่ยพระอาจารย์จะไม่ค่อยโพสเยอะเพราะว่าท่านเป็นพระมันก็เหมาะสมกับท่านแล้วท่านไม่โพสเยอะคนก็จะดูว่าท่านไม่ได้เล่นเฟซแต่ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยก็เลยเรียนแบบท่านพอเราเรียนแบบท่านคนก็ไม่รู้เรื่องราวของเราเพราะใครติดต่อมาอะไรมาเนี่ยตอนนี้เสียกัลยาณมิตรไปเยอะมากเพราะคนไม่รู้ว่าวันๆนึงเราทำอะไรบ้างคนไม่รู้ว่าเราไม่ว่างไม่ว่างก็คือไม่ว่างจริงๆนะคำว่าไม่ว่างในที่นี้เหมือนที่โพสเฟซนะคะว่าคนเรามี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราเอาเวลาไปให้กับอะไรมากที่สุดทีนี้ตัวเองเนี่ยเอาเวลามาอยู่กับวัดเนี่ยเยอะมากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเฉพาะงานสอนกรรมฐานจัดรายการวิทยุบางวันเนี่ยกลางคืนก็บรรยายด้วย2รอบแล้วนะคะแล้วก็สอนกรรมฐานสอนนักธรรมหลายๆอย่างเนี่ยมันเยอะพอไม่โพสต์ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าขนาดโพสต์ไม่หมดนะคนยังบอกโอ้โหอาจารย์นมลีดูวันๆนึงไม่ว่างเลยนะนี่ขนาดถ้าเกิดแบบขยันโพสต์อะทำอะไรก็โพสต์เนี่ยคนจะงงเลยว่าชีวิตนี้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทีนี้ปรากฏว่าเราไม่โพสต์ไงเพราะเราเรียนแบบท่านพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่โพสก็ดูดีอ่ะโหพระไม่โพสใช่ไหมล่ะท่านก็ทำงานเยอะนะคะแต่ท่านไม่ค่อยโพสท่านก็ส่งกบของท่านเราก็เรียนแบบท่านทีนี้ไอ้ความที่เราเป็นคฤหัสถ์แต่เราไม่โพสคนต้องการบริการไงว่าเราอยู่ใกล้อยู่ในวัดอยู่ใกล้พระอาจารย์บางทีคนส่งของมาอะไรมาไม่ได้โพสเอาน้ำมนต์ธนาบุญบางคนก็เงียบหายไปเลยโกรธไปเลยก็มีอย่างเงี้ยก็เลยแบบตายแล้วเขาไม่รู้ว่าแค่กิจกรรมในวัดเนี่ยที่ต้องโพสต์กิจกรรมในวัดบ้างอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างเนี่ยคือต้องการให้เขาเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วันนี้เราทำอะไรอย่างเช่นทาสีอย่างเงี้ยค่ะทาสีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทาแค่ครึ่งชั่วโมงหรือทา15นาทีนะคะทาสีครั้งหนึ่งน่ะ 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ต้องโพสต์ให้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้ทาสีนะทาสีอยู่นะเพราะฉะนั้นใครจะติดต่อเนี่ยถ้าช้ามากอะไรบ้างเขาก็จะรู้ว่าเรากำลังทาสีอยู่อย่างเงี้ยไปมาต้องโพสต์เหมือนกับทีนี้ที่บอกว่าเล่นแบบคุณหมอสมชายก็คือคุณหมอเนี่ยจะโพสต์วันนี้ไม่ว่างนะครับผมจะติดต่อไม่ได้ถึงเมื่อไหร่คือรายงานข่าวตลอดเวลามันทำให้คนที่ติดตามข่าวเนี่ยเขาไม่รู้สึกโกรธถ้าติดต่อไม่ได้มันลดความกดดันเรื่องนี้ก็ทำแบบนี้ก็ดีแต่เขาคงจะไม่ทำเหมือนคุณหมอเพราะว่าคงจะไม่มีคนติดตามเยอะเหมือนคุณหมอแต่ว่าก็มีคนติดตามอยู่ทำให้เกิดความเข้าใจกันเพิ่มขึ้นแล้วก็เลยปรับเอาพระอาจารย์กับคุณหมอมารวมกันเป็นธรรมวลีนะคะเอามารวมกันคือคนดีๆเราก็ต้องมีต้นแบบอะว่าเราชื่นชมต้นแบบไหนเราก็เอาต้นแบบดีๆของท่านเนี่ยมาใช้อย่างวิปัสสนาหรือคุณหมอในเมื่อเช้าเปิดรูปภาพที่คุณหมอไปออกหน่วยแพทย์เนี่ยรถนะขับลงไปในน้ำโอ้โหโหดมากบอกนี่ไงแม่ชีที่อาจารย์เลือกที่จะมาช่วยงานกับจิตอาสาเพื่อมวลชนของคุณหมอสมชายเพราะอะไรนี่คือเหตุผลคุณหมอไปได้ไกลแล้วก็ลึกกว่าที่อื่นถ้าเป็นงานจิตอาสาทั่วๆไปเนี่ยก็คือเราก็รู้จักแหละแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ไกลไปกว่านั้นอะแต่คุณหมอเนี่ยถือว่าลึกมากเข้าไปในจุดช่วยคนที่ลึกมากแล้วก็มีเครือข่ายที่สามารถช่วยได้อยู่ตลอดเวลาเราเลยรู้สึกว่าถ้าเรามีส่วนร่วมในบุญเนี้ยมันเป็นบุญใหญ่ของเราอ่ะเราก็เลยอยากจะทำตรงนี้
ถ้าเกิดว่าเป็นงานอื่นต้องบอกอย่างนั้นถ้าเป็นงานอื่นที่ไม่ใช่งานแบบเนี้ยก็คงจะไม่คงจะไม่ไปรวมตัวหรือไปร่วมด้วยเป็นหลักเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งเข้าไปร่วมด้วยผมไม่เป็นก็คงจะช่วยไปทำกิจกรรมที่มีโอกาสทำก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยแต่อันเนี้ยงานที่คุณหมอทำเนี่ยมันเป็นงานที่เข้าไปลึกเป็นทานที่ให้คนที่ลำบากลึกมากลึกในที่หมายถึงไกลมากนะคะมันเป็นทานคือไรเราก็เลยเหมือนกับเรายืนอยู่จุดของวิปัสสนาเราก็ยืนอยู่แล้วจุดที่เป็นทำทานที่ยากที่สุดเราก็ยืนอยู่ด้วยมันเหมือนกับชีวิตเนี้ยมันสมบูรณ์แล้วมันก็คุ้มค่าคิดอย่างนั้นนะผู้ติดตามเพิ่มวันละหลายพันต่อวันอ๋อค่ะตอนนี้300,000แล้วนะคะคนติดตามก็คือว่าที่ภูมิใจมากนะคะที่ได้มามีส่วนร่วมในเป็นหนึ่งในการเป็นจิตอาสาของทีมของคุณหมอสมชายเนี่ยที่พูดอยู่บ่อยๆในรายการก็เพราะเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากให้คนเข้าใจว่าการเจริญภาวนาหรือการเจริญสติเนี่ยมันสามารถทำได้ตลอดแล้วมันก็จิตใจของเราเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นด้วยนะคะถือต้นแบบเนี่ยเราต้องรู้จักคนดีเอาไว้แล้วเราก็เอาต้นแบบของความดีของครูบาอาจารย์มาใช้อย่างความหนักแน่นของพระอาจารย์เนี่ยความประหยัดเนี่ยเราก็ได้มานะได้มาโต๊ะสำนักงานเลยค่ะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยสีขาวๆเนี่ยเป็นโต๊ะเก่าของพนิชการเจ้าพยาซึ่งปิดสถาบันไปแล้วแล้วก็บริจาคมาให้กับวัดเราก็เลยขอมาแล้วมาทาสีค่ะซื้อสีมากระป๋องนึงใช้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีโรงเรียนบริจาคประตูมาประตูหน้าต่างเยอะเลยก็เอาประตูเนี่ยมาทำเป็นโต๊ะหรือจะเป็นโต๊ะตรงกลางนั่งเอาประตูทำเป็นโต๊ะแล้วขาโต๊ะเนี่ยก็ได้รับบริจาคไม้มาจากแม่ดาวนะแม่ดาวแล้วก็พี่ภาพกับตาสีนะคะต้องพูดนิดนึงเพราะว่าญาติธรรมทางวัดทับคล้ายทางบ้านปู่โจทับคล้ายก็ฟังกันอยู่ก็บริจาคมาแล้วเราก็เอาสีอันนี้แหละค่ะที่ซื้อมากระป๋องเดียวเนี่ยแหละมาทาเสร็จไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทาอีกรอบนึงแล้วกว่าจะคอยสีแห้งเนี่ยก็ได้สักประมาณอาทิตย์นึงอ่ะให้มันแห้งสนิทอ่ะถึงจะยกเข้ามาในสำนักงานนะคะก็พยายามที่จะประหยัดอ่ะแล้วก็โต๊ะคอมเนี่ยทึ่งสมัยก่อนน่ะเราจะใช้คอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ๆใช่มั้ยคะแล้วก็มีแป้นอะไรต่างๆนี้ส่วนมากจะใช้โน้ตบุ๊กละก็โต๊ะคอมก็ไปเอามาจากที่บ้านซึ่งเป็นโต๊ะคอมเก่า10กว่าปีแล้วค่ะนะ10กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโท15ปีได้นะคะก็เอามาจากที่บ้านไปใส่รถมาตั้งแต่ครั้งที่อาทิตย์วันที่3ที่ไปมาก็เลยไปยกโต๊ะคอมมาจากที่บ้านเอ้ยโต๊ะคอมมันเก่าๆมันใช้ได้อยู่ก็ยกโต๊ะคอมมาแล้วก็โต๊ะเรียนหนังสือเนี่ยตอนนี้ซื้อกระดาษสติกเกอร์ที่ติดเฟอร์นิเจอร์ค่ะซื้อมาเมตรละ250ซื้อมา2เมตร500บาทโต๊ะเรียนโต๊ะที่เขียนหนังสือโต๊ะทํางานเนี่ยค่ะเป็นโต๊ะตั้งแต่สมัยเรียนม.1พอขึ้นม.1ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยอ่ะที่กรุงเทพอะค่ะแม่ก็เห็นว่ามันจะต้องเรียนเยอะขึ้นแล้วมันต้องน่าจะมีโต๊ะมีอะไรจากสมัยก่อนเนี่ยใช้โต๊ะญี่ปุ่นนะคะเขียนหนังสือแม่ก็เลยซื้อโต๊ะให้ก็ใช้ตั้งแต่เรียนม.1จนเรียนปริญญาเอกอะค่ะโต๊ะเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนโต๊ะเรียนใช้อันไหนก็อันนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเอากระดาษสติกเกอร์มาแปะสักหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครติดตามหรือรู้จักอาจารย์ทวารีมาตลอดจะเห็นว่าของใช้ทุกอย่างเนี่ยจะใช้นานมากโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้จนเก่าเลยนะใช้จนเก่าไปเลยจนพังอะค่ะพังตกรุ่นอะจนอัปเดตไม่ได้อะค่ะแล้วเครื่องที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นชื่อของอาจารย์ลำมาพลนะคะเป็นผู้ที่นำมามอบให้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยนานมากตอนนี้ก็น่าจะ2ปีได้ไหมคะไม่แน่ใจไม่ได้จำแต่ว่าไม่ได้จำเวลาคือมันจำไม่ได้อะวันนึงมันข้อมูลมันเข้ามาเยอะมากนะคะแต่ว่าจำได้ว่าใครเป็นคนซื้อแล้วก็เป็นผู้นำในการที่จะซื้อตรงนี้เข้ามาแล้วก็ใหม่ในการออกอากาศก็ต้องขอบคุณนะคะที่เรียกว่ามองเห็นความสำคัญในการทำงานตรงนี้ก็ได้ประโยชน์มหาศาลสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้
คือใช้ทุกอย่างอะโทรศัพท์ทุกรุ่นเลยไม่เคยเปลี่ยนจนกว่าจะพังก่อนจะพังเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคะซ่อมจนมันตกรุ่นมั่งใช้ไม่ได้อะค่ะนะเพราะตัวเองเนี่ยโทรศัพท์ตกบ่อยต้องขออภัยที่พูดความจริงชอบวางไว้ที่ตักอะแล้วพอลงจากรถมาเนี่ยยิ่งรถสูงรถตู้เนี่ยลงทีรุนแรงนะมันก็เลยน่าจะพังเร็วนะคะทีนี้เรามาพูดกันต่อเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมเนี่ยศีลธรรมเนี่ยพอมันเหมือนกับเครื่องประดับเราต้องสร้างขึ้นมาดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวคุณธรรมเนี่ยหรือตัวธรรมะเนี่ยถ้าเรามีฐาน5ข้อเนี่ยเราจะเป็นคนที่ดูดีในสังคมเลยคำว่าสังคมในที่นี้คือสังคมของคนดีแล้วก็สังคมของคนที่จะเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้ามันจะไม่ดูดีในสายตาของคนพาลเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้คนพาลดูเราดีเนี่ยเราอย่าเป็นคนดีไม่ได้คือเราต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคนพาลไม่ชื่นชมคนดีคนพาลเห็นคนดีแล้วมีปัญหาค่ะเห็นคนทำความดีแล้วเอาหน้าเห็นคนทำความดีแล้วไม่อนุโมทนาเห็นคนทำความดีแล้วแข่งขันอันนี้คือลักษณะของคนพาลเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาแข่งขันกับเราคนว่าเราเอาหน้าเนี่ยคงต้องเปลี่ยนอ๋อซ่อมจนเขี่ยไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณอ้อยก็คือจะพยายามประหยัดของทุกอย่างบนห้องนี้เนี่ยเหมือนกันแม้กระทั่งขอบหน้าต่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะสีชมพูเนี่ยเป็นขอบหน้าต่างเก่าของโรงเรียนที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านเจ้าวาดเนี่ยเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะเป็นอาคารเรียนที่ท่านเรียนอะขอบหน้าต่างอันเนี้ยแล้วก็โรงเรียนบริจาคให้กับวัดเราก็เลยเอาขอบหน้าต่างเนี่ยค่ะหมดเลยค่ะทั้งกระจกที่เห็นเนี่ยกระจกก็ด้วยนะคะหมดเลยค่ะเอามาจากโรงเรียนบริจาคมาอาคารเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยก่อขึ้นมาอิฐเป็นอิฐรุ่นใหม่ปัจจุบันแต่ครึ่งบนเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยส่วนไม้เนี่ยเป็นของเก่าหมดเลยทุกอย่างเราพยายามที่จะใช้ของที่มีอยู่พระอาจารย์บอกว่าเอาของที่มีอยู่อย่างเมื่อวานพอดีท่านตอนเย็นๆก็ทาสีโต๊ะเกือบเสร็จแล้วค่ะท่านพระอาจารย์ก็ไปประชุมกลับมาก็รถก็ผ่านตรงนี้ไปท่านน่าจะเห็นว่ามันไม่มีเขียนที่ติดต่อสอบถามอะค่ะท่านก็เลยเขียนให้สำนักงานนี้เนี่ยเป็นสำนักงานวัดภูจวงแล้วเป็นศูนย์ประสานงานของจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาโลโก้เนี่ยมาติดที่อาคารตัวอาคารตึกอาจจะใหญ่หน่อยโลโก้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะติดป้ายสำนักงานวัดภูจวงเพื่อให้เห็นว่าเป็นสำนักงานเป็นหน่วยทวนศูนย์จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันของวัดภูจวงนะคะซึ่งเป็นส่วนกลางก็ยังต้องได้คุยกับปรึกษาคุณหมอเรื่องของอะไรหลายๆอย่างในส่วนของศูนย์ตรงนี้ตอนนี้ศูนย์ก็เกิดขึ้นหลายที่ตอนนี้ก็มีศูนย์ในป่าลึกที่เราเห็นกันในภาพหลายคนที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของนครสวรรค์อีกหลายจังหวัดที่เริ่มจะมีศูนย์ขึ้นมาขอนแก่นอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าคงจะต้องประสานกันน่าจะมีห้องประชุมสมมติว่ามีการส่งต่อหรือมีการขอความช่วยเหลือผ่านจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดถ้าเกิดว่ามีศูนย์อยู่เนี่ยก็จะสามารถช่วยงานคุณหมอได้เยอะพอสมควรนะคะเรียกว่าเราแบ่งบุญมาคุณหมอเนี่ยรับบุญมาคือรับเรื่องมาที่จะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ทีนี้ถ้าเกิดมีการส่งต่อผ่านจังหวัดใครจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดนั้นก็สามารถที่จะรองรับแล้วก็ช่วยเหลืองานในส่วนของคุณหมอได้คิดอย่างนั้นก็เลยตั้งศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับงานที่มันจะขยายโตขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะก็คืองานทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานเพื่อส่วนรวมตัวเองตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะสรุปแล้วตอนนี้วางโครงสร้างไว้ชัดเจนแล้วว่างานเพื่อส่วนรวมเนี่ยมีอยู่2ส่วนคือ1งานเพื่อพระพุทธศาสนา2งานเพื่อมวลชนคืองานเพื่อสังคมอันนี้คือ2ส่วนก็คือในส่วนของพุทธศาสนาแล้วก็ในส่วนของจิตอาสาถ้าเกิดโฟกัสลงมาในปัจจุบันก็คือวัดภูจวงกับจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะคะที่จะต้องทำเป็นโฟกัสเป็นจุดใหญ่
แต่จุดอื่นไม่ใช่ไม่ทำนะทำค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี2งานนี้เนี่ยอยู่เนี่ยงานอื่นก็ต้องวางไว้ก่อนแบบนี้นะคะเราต้องวางแผนไว้อย่างนี้กับชีวิตส่วนงานส่วนตัวเนี่ยตอนนี้มีอยู่2อย่างณปัจจุบันนะคะเดี๋ยวใครมาจับอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นอย่างที่พูดเลยต้องขออภัยนะปัจจุบันก็คืองานเรียนเมื่อวานตอน6โมงเย็นเข้าห้องซูมนะคะเพื่อนกำลังสอบดุษฎีนิพนธ์จบไป5คนแล้วนะคะก็คงไม่ต้องสปีดแล้วหรือเวลาอีก2ปีนะสำหรับเวลาที่จะต้องเรียนมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำคือเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆทำสารนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แล้วจบเลยมันต้องสร้างคุณสมบัติต้องสอบคุณสมบัติให้จบอะค่ะแล้วพอคุณสมบัติจบแล้วเนี่ยถึงจะสอบตัวดุษฎีนิพนธ์ได้นะคะตัวเองก็ยังขาดคุณสมบัติอยู่อีก3ข้อซึ่งยังไม่ได้ทำก็ต้องทำอะค่ะผ่านมา 3-4 ข้อแล้วเหลืออีก3ข้อยังไม่ได้ทำนะเขาก็ต้องสร้างคุณสมบัติต่อให้จบนะคะแล้วในภาษาเนี้ยน่าจะจบอะคุณสมบัติ3ข้อเนี้ยมันเหลือแค่เดือนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยจบนะได้อยู่แต่ว่ามันไม่จะเป็นไปได้มากขนาดไหนต้องบอกแบบนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยก็พยายามจะสู้ค่ะเพราะมหาลัยให้โอกาสเราเรียนแล้วเราต้องจบค่ะไม่อยากให้มหาลัยจะต้องเสียชื่อด้วยนะเพราะเรานะคะว่าคุณสมบัติเนี่ยในการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยถ้ามีคนไม่จบเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะต้องอาจจะเสียเครดิตลงไปเราต้องจบเพื่อมหาวิทยาลัยนะคะนี่ไม่ได้เพื่อตัวเองแล้วครั้งแรกเนี่ยทำเพื่อตัวเองนะตอนนี้รู้สึกว่าต้องทำเพื่อมหาวิทยาลัยนะคะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เสียชื่อเราต้องจบอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีการเรียนกับมีครอบครัวคือพ่อกับแม่ถ้าเกิดว่าเรื่องของพ่อแม่เราดูแลเต็มที่จนนาทีสุดท้ายของชีวิตเราอะเราทำได้แค่ไหนอะเราก็จะทำให้เต็มที่อันนี้คือ2ส่วนนะปัจจุบันก็จะชัดเจนโฟกัสไปนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางท่านญาติธรรมลองไปวางแผนดูว่าแผนของท่านญาติธรรมที่ทุกวันเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราจะแบบไม่ลอยอ่ะนี่คือสร้างคุณสมบัติให้กับตัวเองให้มันชัดเจนทีนี้คนที่เหลือนอกจากโครงสร้างนี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยอย่าไปกลัวว่าเขาไม่รักเราเขาไม่ชื่นชมเรามันโลกใบนี้มันไม่มีคนชื่นชมเราทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครมันจะรักเราขนาดนั้นหรอกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เอาแค่ในโครงสร้างที่เราวางเอาไว้เนี่ยแล้วเขาเข้าใจเราแล้วเราเดินหน้าต่อได้พอแล้วสังเกตไหมคะว่าทุกคนเนี่ยลองไปอ่านประวัติของคนที่ทำงานประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยระหว่างทางก่อนที่เขาจะถึงความสำเร็จเนี่ยก็ไม่มีใครชื่นชมเขาแต่พอเขาสำเร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมีแต่คนทั้งคนที่ไม่ชื่นชมก็กลับมาชื่นชมมันเป็นแบบนั้นอย่างพระอาจารย์หมานลำพันธ์เนี่ยค่ะลองถามท่านดูสิคะว่าท่านเล่าให้ฟังบ่อยมากวัดภูจวงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่ที่นี่เนี่ยจนมีความไม่เข้าใจในเรื่องของประเพณีต่างๆเรื่องของการไม่รับเงินไม่อะไรอย่างเงี้ยญาติธรรมก็ทำไมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านเองญาติธรรมเองก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้แล้วทุกคนก็ชื่นชมมันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเข้าใจเราแล้วเราถึงจะต้องทำแต่เราต้องกล้าที่จะยืนแล้วก็เดินไปท่ามกลางความไม่เข้าใจแล้วถึงเวลาเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างคุณหมอเนี่ยถามว่าทำครั้งแรกๆเนี่ยมีใครชื่นชมมั้งคนก็จะมองว่าเอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่หัวใจเนี่ยกล้าที่จะเดินไปแล้วก็ไม่กลัวว่าคนจะว่าแล้วถึงวันนึงเนี่ยคนก็จะชื่นชมตัวเองก็มองคนที่ประสบความสำเร็จทุกๆคนที่ใกล้ๆตัวเนี่ยตัวเองก็เหมือนกันไม่ได้กลัวนะคะไม่ได้กลัวว่าใครจะไม่ชื่นชมเราแต่ขอเพียงแค่ว่าจุดที่เราต้องการจะไปเนี่ยเราไปสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยที่ผ่านมาชีวิตก็เป็นแบบนั้นหลายครั้งที่ทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยตอนที่ทำอยู่เนี่ยมันต้องต่อสู้กับความรู้สึกของคนรอบข้างมากมันต้องเหมือนกับโอ้โหทวนลมเลยนะบางทีเนี่ยเขาคัดค้านมาเขาอะไรมาเนี่ยเหมือนต้องโอ้โหทวนลมหรือบางทีต้องแข็งขึ้นสู้อะสู้ให้ความคิดของเราเนี่ยมันชนะ
มันจะได้ผ่านตรงนั้นไปมันต้องต่อสู้นะคะบางทีเนี่ยยอมไม่ได้สังเกตคนที่มีปัญหาเนี่ยก็คือคนที่ยอมพอเรายอมปุ๊บเนี่ยงานที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันเสียมันก็เลยกลายเป็นว่าไหลลงไปสู่กระแสของคนซะเป็นส่วนใหญ่ยิ่งโดยเฉพาะความดีเนี่ยอย่างเช่นเราตั้งใจจะทำความดียกตัวอย่างเนี่ยในภาษาเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะถือศีล5ข้อให้ครบหรือเราต้องการจะถือศีล8พอเราไปสังคมเราไปออกงานนู่นนี่นั่นเราถือศีล8อย่างพี่ต๋อมเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญนะคะถือศีล8ตลอดพรรษาไปนู่นไปนี่ก็ปรากฏว่าเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเธอฉันว่าศีล8เนี่ยถือเฉพาะวันพระก็พอไม่ต้องไปถือหรอกทุกวันน่ะมันธรรมดาก็ทำตัวตามปกติสิพระท่านยังว่าอย่างนั้นเลยพระท่านยังว่าอย่างนี้เลยพอเราไปเจอเพื่อนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็เขวเราไม่กล้าปฏิเสธเขาไงเราไม่กล้าที่จะแสดงความชัดเจนของความคิดเราให้คนอื่นเขาฟังว่าบางทีเนี่ยเรามีจุดหมายว่าเราจะทำอะไรเนี่ยสมมติว่าเรามีเพื่อนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแต่สมัยก่อนตัวเองจะใช้ยิ้มตอบแต่ถ้าเกิดว่ายิ้มตอบแล้วเขาก็ยังดึงดันเอ้ยเชื่อฉันสิทำอย่างนี้สิเราบอกขอโทษทีขออนุญาตขัดใจนิดนึงอยากทำแบบเนี้ยคือถ้าไม่สนับสนุนก็อย่าขัดขวางชัดเจนนะถ้าคุณไม่สนับสนุนแล้วคุณจะขัดขวางพอละบางทีเนี่ยเรื่องของเราแท้ๆเลยเราไม่เชื่อโกรธเราเนี่ยมันโอ้โหมันกลายไปได้ศัตรูเพราะเรื่องของเราเองเนี่ยบางทีมันก็ช้ำใจเหมือนกันนะมันต้องต่อสู้แบบเนี้ยต่อสู้แบบนี้มาเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตเนี่ยจนเราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมีความเข้มแข็งค่ะถึงจะเป็นบารมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่เขาก็ต้องมีหัวใจแบบเนี้ยตัวเองไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองเนี่ยให้เป็นอุปนิสัยของความสำเร็จถ้าเราไม่กล้าเนี่ยกระแสโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไปเชื่อเขาทั้งหมดมันไม่ได้คนที่เราควรเชื่อคือบัณฑิตคนที่เราควรเชื่อคือผู้ที่มีประสบการณ์คนที่เขาผ่านมาแล้วอ่ะนั่นแหละคือคนที่ควรเชื่อกับคนที่เป็นบัณฑิตกับคนที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่อคนหมดซะทุกอย่างนะคำว่าว่าง่ายในที่นี้เนี่ยต้องว่าง่ายอย่างผู้มีปัญญาในมงคลสูตรเนี่ยท่านสอนให้เราเป็นผู้ว่าง่ายแต่ต้องดูด้วยว่าเราต้องว่าง่ายกับใครอ่ะแต่ถ้าเราเลือกคนไม่เป็นเนี่ยเราจะเสียผู้เสียคนไปเลยเราเชื่อคนผิดเนี่ยไม่ได้อย่างบางคนเนี่ยสนับสนุนให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องขัดนะต้องขัดอย่างยกตัวอย่างเช่นความรักของพ่อแม่เนี่ยสมัยที่ตัวเองเกิดมาบนความไม่พร้อมแต่พ่อแม่รักต้องบอกนิดนึงบนความไม่พร้อมแต่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงแบบตามใจมากธรรมวรีเนี่ยถึงได้มีความมั่นใจในตัวเองสูงระดับนึงเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่รักก็รักลูกทุกคนน่ะแหละค่ะแต่ว่ารักของบ้านที่บ้านเนี่ยคือตามใจอ่ะตามใจหมดเลยอ่ะไม่ขัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะขัดใจเนี่ยก็ไม่กล้าพูดนะถ้าพูดนี่คือว่าแรงละนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเล่าให้ฟังเรื่องของการเข้าวัดนะก็จะไม่กล้าคือจะเกียร์ว่างเฉยๆไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่มาห้ามไม่มาอะไรไม่กล้าพ่อแม่ก็จะกลัวลูกแบบเสียใจมาห้ามอะไรเงี้ยท่ามกลางความรักของพ่อแม่เนี่ยเมื่อก่อนตัวเองทำงานแล้วมีปัญหาเนี่ยทำงานบางทีก็มาบ่นเนาะตั้งนั้นมาก็เลยกลายเป็นคนพูดเรื่องของอะไรไม่ดีเนี่ยน้อยลงกลับมาบ่นที่บ้านเนี่ยแม่หัวหน้าอย่างนั้นหรือแม่เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยสมัยก่อนก็จะมาพูดแม่ก็จะบอกว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ออกมาเลยลูกตั้งแต่นั้นมาไม่เคยพูดเลยคือเราเลือกที่จะทนน่ะแต่ว่าเราอยากจะพูดให้ฟังเฉยๆว่าเราต้องการคนระบายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยพอมีคนเข้ามาคุยด้วยปัญหาต่างๆเนี่ยบางครั้งก็จะดูว่าเขาต้องการคำตอบหรือเขาต้องการระบายถ้าเขาต้องการเพียงแค่ระบายเราก็จะรับฟังเท่านั้นไม่แนะนำแต่เขาต้องการคำตอบเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าควรทำแบบไหนคือบางทีเนี่ยเราต้องการระบายคือมันอึดอัดอยากพูดมันอยากจะพูดอ่ะก็เลยเพียงแค่อยากให้พูดให้แม่ฟังว่าเป็นอย่างนี้คือ
ไม่ต้องการการแก้ไขเลยให้ทั้งนั้นคือเราคิดของเราเองได้คิดอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าแม่บอกถ้าไม่ไหวก็ออกเลยลูกแม่เลี้ยงได้เนี่ยเราก็มันไม่ใช่อ่ะเราไม่ต้องการให้คนเลี้ยงเราเราอยากจะสู้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เล่าดังนั้นที่บ้านเนี่ยทุกวันเนี้ยลองไปถามที่บ้านดูว่าอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรบ้างไม่เคยมีเรื่องไม่สบายใจไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเลยไม่มีจนกว่าถ้าเรื่องมันใหญ่มากๆอย่างการมีปัญหามีคนไปเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่มาถามเนี่ยอันเนี้ยปิดไม่ได้ก็ต้องบอกแต่ว่าโดยปากของตัวเองเลยเนี่ยตัวเองก็จะบอกน้องชายเหมือนกันว่าตัวเองมีเรื่องอะไรเนี่ยอย่าไปเล่าให้แม่กับพ่อฟังเพราะพ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่มีความสามารถหรือศักยภาพในการช่วยเหลือเราเลยเราเนี่ยเป็นลูกเนี่ยถ้าอายุเกิน20ไปแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบในความรู้สึกของพ่อแม่ว่าเราจะทำยังไงให้พ่อแม่ของเราเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขถึงเราจะมีความทุกข์พ่อแม่ก็ต้องรู้สึกมีความสุขอันนี้คือความรับผิดชอบของลูกที่ควรทำกับพ่อแม่ไม่ใช่มีเรื่องอะไรก็ไปบ่นให้พ่อแม่ฟังไปเล่าให้พ่อแม่ฟังทุกเรื่องเลยแล้วพ่อแม่ช่วยไม่ได้ก็ทุกข์กับลูกเนี่ยเห็นหลายคนมากพ่อแม่ที่มาวัดเนี่ยมาบ่นสงสารลูกลูกเหนื่อยลูกนั่นลูกนี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือคนแก่เขาช่วยอะไรไม่ได้เขาก็ทุกข์แล้วเราเนี่ยอดไม่ได้หรือไงถ้ามันมีปัญหาจริงๆมันอดไม่ได้ใช่ไหมที่จะไปพูดให้ท่านฟังเราไปพูดให้ท่านฟังว่าดูสิมีปัญหาเป็นหนี้เป็นสินเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรให้เขาท่านฟังปุ๊บเนี่ยพอท่านฟังแล้วท่านทุกข์แล้วคนที่ทุกข์แล้วแก้ไขแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมันยิ่งทุกข์หนักเราบอกว่าเราตอบแทนบุญคุณนะมันไม่ใช่เฉพาะข้าวน้ำที่เราหาให้มันไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่การตอบแทนบุญคุณมันต้องให้ท่านมีความสุขด้วยอ่ะแต่เรากลับเอาเรื่องไม่สบายใจไปเล่าให้พ่อแม่ฟังอ่ะตัวเองก็ยังบอกน้องชายเราบอกมีอะไรเนี่ยมีปัญหาของตัวเองเนี่ยอย่าพยายามไปเล่าให้พ่อแม่ฟังมันไม่มีประโยชน์ความเป็นห่วงของท่านเนี่ยมันคือความทุกข์ไม่ใช่ความสุขหลายคนชอบเอาปัญหาไปเล่าให้พ่อแม่ฟังข้อนี้เหมือนกันที่อยากจะพูดเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะหลายๆท่านเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยเราโตพอที่เราจะรับผิดชอบตัวเราเองได้เราต้องฝึกค่ะข้อนี้มันต้องฝึกที่เราจะช่วยเหลือตัวเองอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของการสร้างบารมีต่างๆไปเนี่ยเราจะต่อสู้เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องเดินหน้าต้องมีจุดหมายอันนี้คือคุณสมบัติแต่ละคนมีคุณสมบัติไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับบารมีที่เราสะสมมาบางคนมีความอดทนสูงมากเจอความลำบากขนาดไหนก็ทำอะไรความทุกข์ของเขาไม่ได้เลยนะไม่ทุกข์ทำยังไงก็ไม่ทุกข์หรือบางคนมีปัญญามากก็ยิ่งไม่ทุกข์เข้าไปใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะนี่คือธรรมคุณธรรมของแต่ละคนเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันเราพูดถึงเรื่องของการมองคนเนี่ยเราอย่าไปหวังว่าทุกคนจะชื่นชมเราคนขี้อิจฉาไม่มีทางชื่นชมคนดี1คนที่ไม่เข้าใจงานที่ทำแล้วคนที่ไม่ได้ผลประโยชน์ถึงเขาจะไม่อิจฉาเขาก็ไม่ชื่นชม2ดังนั้นการทำความดีมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะชื่นชมแต่การทำความดีต้องดูว่าผลประโยชน์ที่ได้รับของคนที่ได้รับคืออะไรอย่างเช่นอาจารย์ธรรมโมลีสอนกรรมฐานโยคีมาปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเช่นการบรรยายธรรมะในรายการวิทยุหรือหน้าเฟซตรงนี้คนฟังแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ได้จุดชนวนความคิดได้เกิดไอเดียต่างๆกับชีวิตมันเกิดประโยชน์ฟังแค่คนเดียวก็คุ้มค่ามหาศาลถึงจะเป็นการทอล์กโชว์เป็นการร้องเพลงคนฟังเป็นล้านเป็นแสนแต่คนฟังเนี่ยเกิดอกุศลจิตเกิดการขาดสติต่างๆเนี่ยประโยชน์มันไม่เท่ากันจุดหมายมันคนละอันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหมายของการที่คนฟังแล้วเกิดประโยชน์ตรงเนี้ยมันคือจุดหมายของเราเราก็ต้องภูมิใจของเราพอละแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นการร้องเพลงการเป็นทอล์กโชว์เป็นสนุกสนานเนี่ยจุดหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการให้คนฟังเพลิดเพลิน
คนฟังคนดูเพลิดเพลินเขาก็สำเร็จจุดหมายของเขาอันนี้มันก็เป็นการถึงวัตถุประสงค์แต่ก็ต้องดูในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราเนี่ยจะสร้างกุศลเนี่ยอย่างเราบอกว่าเราให้ความสุขผู้อื่นการให้ความสุขเนี่ยมันมีสองส่วนการให้ความสุขในส่วนของกุศลช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์กับการทำให้เขามีความสุขทีนี้เนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเขาเรียกว่านางละครหรือนางรำพวกนาฏศิลป์เนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยแบบภูมิใจตัวเองไงความเห็นนะว่าการที่ตัวเองเนี่ยเป็นนางรำให้ความสุขกับผู้อื่นเนี่ยได้บุญดูดีๆนะคะเพราะพวกเราเนี่ยชอบเป็นกันเราชอบคิดว่าเราเนี่ยให้ความสุขกับคนอื่นแล้วเราได้บุญนางละครท่านเนี้ยก็คิดอย่างนั้นว่าตัวเองเนี่ยได้บุญมากเลยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมีความสุขเพลิดเพลินยิ้มแย้มแจ่มใสก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับจะไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนได้บุญใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับให้คนอื่นรับรองให้พระพุทธเจ้ารับรองพระองค์ก็ทรงเงียบไม่ตอบจนครั้งที่สองทุติยมปีนางละครคนนี้ก็ยังยืนยันที่จะถามพระพุทธเจ้าอยู่จนครั้งที่สามตติยมปีนางละครคนนี้ก็ยังยืนยันที่จะถามพุทธเจ้าอยู่ว่าตัวเองเนี่ยไล่ลำขับกล่อมคนให้มีความสุขเนี่ยได้บุญใช่ไหมพุทธเจ้าตัดตอบไปว่าจะถึงทุกขติวินิบาตนรกในภายภาคหน้าด้วยเหตุที่ว่าทำให้คนเนี่ยเกิดอกุศลจิตข้อนี้ตัวเองก็ไม่ค่อยอยากพูดมากเพราะมันกระเทือนหลายๆอาชีพแต่ก็มีดาราหลายท่านที่ทำอาชีพแบบนี้แล้วก็เอาชื่อเสียงเนี่ยมาสร้างกุศลอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้คนอื่นเป็นเหตุมีเจตนานะคะต้องดูตัวเจตนาด้วยว่าเจตนาที่ทำให้คนอื่นเนี่ยขาดสติทำให้เขาลุ่มหลงทำให้เขาเห็นผิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอกุศลถึงจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขด้วยอำนาจของกิเลสเป็นความสุขด้วยอำนาจของกามราคะเป็นความสุขด้วยอำนาจของความโลภอันนี้ไม่ได้บุญสุขขนาดไหนก็ไม่ได้บุญเนี่ยอันนี้แหละค่ะเราแยกไม่ออกไงเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ยเราจึงไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันได้หรือมันไม่ได้สวัสดีค่ะคุณเช้าขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะเห็นคุณชัยไปเลี้ยงของเด็กๆบ่อยเลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุเนี่ยค่ะคือดังนั้นเนี่ยเราจะหวังความชื่นชมของคนเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าคนที่ชมคือใครสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวเองจะดูว่าถ้าเกิดคนที่ชมเราชื่นชมเราเนี่ยก็เป็นบัณฑิตแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกแต่วันนึงเนี่ยถ้าคนที่ชื่นชมเราเนี่ยเป็นพวกมิจฉาชีพเป็นคนที่มีพฤติกรรมในสังคมที่ไม่ได้เป็นคนดีอ่ะแล้วชอบเราเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเข้าขายเขาแล้วถูกใจเขาอ่ะแล้วถูกใจเขามันชอบเขาชอบเนี่ยนอกจากว่าอาจจะมีคนอีกกลุ่มนึงอีกนี่อีกแบบนึงคนอีกกลุ่มนึงที่เขาทำแบบเราไม่ได้แต่เขาอยากทำเขากำลังดูเราอยู่ว่าวันนึงเนี่ยเขาจะทำแบบนี้คือชอบอ่ะแต่มันก็ยังเหมือนกับออกจากวงเกาะวงจรของตัวเองไม่ได้มันยังแบบมันยังไปไม่ได้อ่ะแต่ยังน้อยๆเนี่ยฟังบ่อยๆดูบ่อยๆมันก็ยังทำให้จิตใจเนี่ยไม่เป๋ไปมากกว่านี้มันก็ยังแบบมันก็ยังมีความยั้งคิดที่จะทำความดีเนี่ยมันก็จะเป็นที่ชื่นชมเหมือนกันเขาก็จะชมคนดีนั่นแหละแต่เขาทำไม่ได้อันนี้ยังมีโอกาสที่จะเข้าสู่ความเจริญถือตัวเองทำไม่ได้เนี่ยก็ยังชื่นชมคนดีแต่ถ้าเกิดว่าเห็นคนที่เขาดีคำว่าดีในที่นี้เนี่ยต้องเป็นดีที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเห็นคนที่เขาทำความดีตามหลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต่อว่าเขาให้ร้ายเขานินทาเขาไม่ถูกใจเจ้าของแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยก็จะมีมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะทำให้เขาชื่นชมเราแล้วเราก็อย่าไปสนใจที่จะพูดตรงนี้
อย่าไปสนใจคำพูดของเขาเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยกิเลสกิเลสความอิจฉากิเลสอะไรต่างๆเราเนี่ยเราแล้วเราอย่าให้กิเลสของเขาเนี่ยที่ยิ่งกิเลสแบบเนี้ยจะทำร้ายเราเนี่ยอย่างเช่นเรากำลังทำความดีอยู่เนี่ยเราเจอคนที่มีกิเลสแบบเนี้ยพยายามขัดขวางเนี่ยอย่าหนีค่ะเพราะว่ามันกำลังทดสอบใจของเราอยู่ว่าเราเนี่ยจะสามารถยืนอยู่บนความถูกต้องแล้วเรามีความมั่นคงแค่ไหนในการสร้างความดีเราต้องดูใจของเราไม่ได้ไปสู้กับเขานะคะแต่เราต้องสู้กับหัวใจตัวเองว่าหัวใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปท่ามกลางอุปสรรคที่เขาสร้างให้กับเราหรือเปล่าต่อสู้กับตัวเองค่ะอย่าไปต่อสู้กับคนอื่นถึงมันจะมีตัวตนก็เถอะแต่เราต้องดูความรู้สึกของเราต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่ฟังดีๆนะคะเข้าใจยากมันต้องต่อสู้กับความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นที่เขาสร้างขึ้นมาให้กับเราแล้วเราก็เดินหน้าทำความดีของเราต่อไปถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยมันก็จะเกิดความเข้มแข็งในการสร้างบารมีมันคือคุณธรรมค่ะมันคือคุณธรรมที่แตกต่างกันและนอกจากศีลเนี่ยศีลเนี่ยคือมาตรฐานของมนุษย์แต่ธรรมะเนี่ยแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันธรรมพื้นฐานก็คือ 1. เมตตา 2. สัมมาชีวะ 3. กามสังวร 4. สัจจะ 5. สติอันนี้คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์เป็นมนุษย์ที่พิเศษยอดมนุษย์อ่ะเขาบอกคนที่เป็นยอดมนุษย์เนี่ยจะมีเหมือนกับบอกยอดเนี่ยมันจะอ่อนมีหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งเคยอธิบายว่ายอดเนี่ยมันจะอ่อนผักผลไม้ต้นไม้ต่างๆเนี่ยถ้าเราไปดูยอดมันน่ะยอดมันจะอ่อนคนที่เป็นยอดมนุษย์ก็เหมือนกันพอเป็นยอดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แข็งถ้ายอดแข็งแสดงว่าไม่ใช่ยอดมนุษย์ถ้าเป็นยอดมนุษย์ได้เนี่ยต้องอ่อนจะโน้มลงมามันจะช่วยเหลือคนอื่นมันจะแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะที่จะทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยขอบคุณมากค่ะคุณต้อมนะคะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ